นิยายเรื่องหย่าหมดรักประพันธ์โดยมงกุฎดาวเหนือภาคเสียงโดยพิรมรตีหากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตคลิปต้นใหม่นะคะและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอีบุ๊กหรือหนังสือเสียงฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ memmarket.com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดข้ามโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปใหม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบทที่29เริ่มต้นกันใหม่นะบทส่งท้ายถึงแล้วเขาพูดบนหอบเราก็วางเธอลงหญิงสาววิ่งไปซื้อน้ำตรงทางขึ้นมาจุดชมวิวร้านสุดท้ายเมื่อเขาวางเธอลงข้างบนก็มีห้องน้ำและร้านค้าด้วยดูแล้วก็สะดวกดีแต่เมื่อเดินมาสัมทบกับเขาที่มานั่งไว้ชมวิวภาพที่เห็นตรงหน้าอลังการมากคุณน้ำค่ะเธอส่งขวดน้ำให้เขาแต่สายตาก็ยังไม่ละจากวิวที่สวยงามเช่นนี้ผมชอบให้เรียกพี่ตินนะไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ไม่ชอบให้เมียคุณสวยเรียกคุณตอนที่ฟื้นใหม่เธอเรียกพี่ตินจำได้ว่าชอบมากสวยสวยมากสวยสับๆเทียนไขลืมเรื่องเศร้าชั่วขณะเสพความงามตรงหน้าอย่างมีความสุขรอยยิ้มของเธอฉายขึ้นบนใบหน้าอีกครั้งจนตรินนั้นได้แต่ยิ้มตามไปด้วยเธอไม่สนใจที่เขาพูดได้ซ้ำเอาแต่รำพันว่าสวยจนเขายิ้มออกมาอย่างขบขันฉันอยู่นี่มาปีครึ่งทำไมเพิ่งรู้ว่ามันสวยขนาดนี้เขาก็เพิ่งรู้หลังจากตื่นมาเหมือนกันว่ารอยยิ้มของเมียรักสวยสุดๆคุณก็สวยเขาพูดออกมาจนคนฟังต้องหันขวับมองมายังเขาคุณว่าอะไรนะเมียผมสวยมากเขาพูดด้วยรอยยิ้มเต็มใบหน้าแววตาที่เฉยชาในตอนที่ฟื้นหายไปเหลือเพียงแววตาวาววับที่มีในตากลุ้มกลิ่มเหมือนตรินสามีของเธอก่อนจะเกิดอุบัติเหตุคุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงเธอมองหน้าเขายังไม่อยากเชื่อสายตาและหูตัวเองที่ได้ยินเขาพูดว่าเธอสวยเขาจำได้เพียงคนเดียวนั่นก็คือหนึ่งดาวไม่ใช่หรอเขาหันมาสบตาเธออย่างมั่นคงแววตาสะท้อนภาพของคนที่เขารักอยู่ตรงหน้าและเธอเป็นคนเดียวที่อยู่ในใจของเขาตลอดมาเมียผมก็มีคนเดียวก็คือเทียนไขเขาจับมือเธอเอาไว้ยกมือขึ้นจุบที่ตรงแหวนนิ้วนางข้างซ้ายที่เธอและเขาช่วยเลือกด้วยกันภาพในวันนั้นเขาจำได้ดีแม้ในตอนนั้นยังไม่รู้สึกรักเธอแต่ทว่าเขาต้องรักเธอหลังแต่งงานแน่ๆคุณจำได้แล้วหรอเธอถามด้วยความตื่นเต้นแล้วก็รุนกับคำตอบเขาใส่หน้าเป็นคำตอบให้กับเธอนั้นทำให้เธอผิดหวังไม่น้อยเขากระชับมือเธอนั่นขึ้นเมื่อเห็นใบหน้าของเมียรักแต่ผมต้องจำได้แน่นอนมันมีภาพบางภาพที่ขึ้นมาในหัวของผมแล้วผมก็คิดว่าภาพนี้เกิดขึ้นจริงแน่นอนภาพอะไรคุณกำลังคลางด้วยชื่อผมอย่างเร่าร้อนยังไงล่ะเธอถึงกับตบหน้าเขาไปหนึ่งทีจำภาพอะไรไม่จำดันจำเรื่องบนเตียงตบผมทำไมชายหนุ่มยกมือทาบนใบหน้าของตัวเองแล้วทำเสียงอู้อี้อย่างเจ็บปวดเมียมือหนักเป็นบ้ากำลังจะซึ้งเลยจำภาพอะไรของคุณผมอาจจะชอบตอนทำกับคุณก็ได้นี่นาแล้วผมก็จำมันได้ก่อนมีช่วงอื่นเยอะทำไมไม่จำเธอว่าอย่างแง่งอนคนบ้าจำได้เราก็ไม่บอกผมอยากคุณตัดสินใจใหม่ว่าอยากกับผมหรือเราจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วถ้าฉันเลือกยาล่ะเธอเอียงคอมาถามเขาและสังเกตสีหน้าเขาไปด้วยว่าแท้จริงแล้วเขาต้องการให้เธออยู่หรือไปกันแน่ต
แต่แววตาทะลึ่งทะเลนนั่นสิจนเธออยากจะซัดลงไปอีกสักรอบงั้นเราตัดสินใจพร้อมกันดีกว่าคุณกับผมยืนหันหลังให้กันแล้วเดินคนละ19แต่ละก้าวให้คิดทบทวนว่าตัวเองอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไหมหากจนครบ10แล้วคุณยังไม่หันหน้ามาพบกันเราก็ต่างแยกย้ายเทียนไขพ้นลมหายใจคิดว่าวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันจะทำให้เธอตัดสินใจด้วยสติมากกว่าใช้อารมณ์แบบเดิมๆทั้งคู่ยืนหันหลังให้กันเราก็นับเลขช้าๆชายหนุ่มเดินไปทีละก้าวทีละก้าว4เขานับเราก็รู้สึกใจสั่น5เมื่อเธอนับ5เขาก็หันมาทันทีเราก็พบว่าเมียรักที่ยืนถือหินในมือจ้องเขาเขม็งตัดสินใจช้าจังนะทา19เราคุณยังไม่หันมาฉันจะเอาหินนี่แหละฟาดหัวคุณอีกทีคุณจะได้จำได้เธออยากเลิกกับเขาที่ไหนกันเธอหันกลับมาตั้งแต่นับหนึ่งที่ซ้ำเพราะอยากเริ่มต้นกับเขาไปตลอดชีวิตและไม่เหลือใจไว้กับใครอีกแล้วช็อตฟิลสุดๆโหโชคดีนะเนี่ยไหวตัวทันตอนแรกคิดว่าจะหันมาก่อนและรอเธอหันมาแล้วก็วิ่งเข้ามากอดเป็นภาพที่สุดแสนจะโรแมนติกแต่เมื่อหันมาเจอเมียถือหินรอทุบเขาก็รู้สึกเสียสันหลังทันทีเธอยิ้มขบขันกับสีหน้าหวั่นหวั่นแต่เมื่อเขาเดินมาหาเธอเธอก็ทิ้งหินในมือแล้วก็วิ่งเข้าไปจูบเขาเรียวริ้นเล็กแซกเข้าลึกในโพรงปากของเขายังคิดถึงจุมพิษของเมียรักนุ่มนวลชวนฝันเหมือนดวงดาวสวยงามที่ส่องประกายบนฟากฟ้าชายหนุ่มประคองใบหน้าของเธอให้อยู่นิ่งแล้วเขาก็เป็นคนนำทางหลังจากนั้นชายหนุ่มขบเม้มริมฝีปากบนใบหน้าของเธอจนเดียวริกเล็กของเธอสอดเข้ามาอย่างเชิญชวนรินแซรินเข้าไปในปากอีกของคนตัวเล็กและกิวรินเข้ามากอดสอดประสานกันมือเล็กของเธอกำชายเสื้อของเขาไว้แน่นจนเป็นรอยยับยุยยี่รินบดริมฝีปากดูดันและร้อนแรงมากขึ้นทั้งชายรินกวาดไปรอบๆริมฝีปากดื่มริมชิมรสความหวานของเธอจนหญิงสาวเริ่มทุบประท้วงเพราะลมหายใจใกล้จะหมดลงไปทุกทีเสียงครางในลำคอส่งสัญญาณให้เขาถอยออกก่อนจนเขายอมถอนริมฝีปากอย่างอ้อยอิงแววตาหวานฉ่ำมองใบหน้าภรรยาคนสวยอย่างปรารถนาจนเขารังศีรษะเธอเข้ามาขยี้ริมฝีปากแรงๆอีกรอบพอแล้วเขาจำต้องพระออกหากมากกว่านี้คงต้องกลับบ้านตรงนี้ยังมีคนขึ้นมาเที่ยวอีกด้วยเธอไม่อยากอายต่อหน้าท่านกำนันที่โดนผัวปล้ำบนเนินสาวเมียสวยขนาดนี้จะให้ผมอดใจไหวได้ยังไงผมว่าเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าต้องมีเรื่องทบทวนความทรงจำอีกหลายท่าหญิงสาวยิ้มเบิกตากว้างไม่คิดว่าบทจะหื่นตรงไหนเขาก็หื่นได้สองหนุ่มสาวรีบลงจากเนินสาวชายหนุ่มรู้สึกว่าตนเองคิดผิดแท้ๆที่พามางอที่นี่รู้อย่างนี้งอที่บ้านก็ได้กินเมียแล้วไม่ต้องเสียเวลาผมว่าเราพารีสอร์ทใกล้ๆเชิงเขาดีกว่านะบรรยากาศดีคนที่อดรนทนไม่ไหวรีบหักพวงมาลัยเลี้ยวเข้าอย่างรวดเร็วหากกลั้นใจจะไปถึงบ้านมีหวังว่าเขาต้องอกแตกตายเป็นแน่สายตาร้อนแรงของเขาเริ่มเรียดเธอไปทั่วร่างจนรู้สึกขนดูชันท่าทางดูดันเช่นนี้ทำให้เธอนึกถึงภาพวันที่เขารักเธอจนเกือบเช้าใบหน้าที่เคยเนียนใสก็ขึ้นสีแดงเรื่อยทันทีเมื่อประตูรีสอร์ทปิดลงเธอก็ต้องตกใจเมื่อเห็นเขารีบระรับระรักถอดเสื้อผ้าคุณไม่อาบน้ำกันหรอเดินขึ้นเขาลงเขามาเหนื่อยเขาคงไม่รักเธอสภาพทั่วเมื่อแบบนี้หรอกนะอาบน้ำหรอครับก็ดีเหมือนกันเขายักคิ้วเจ้าเร่แล้วช่วยเธอเปลื้องเสื้อผ้าจนเหลือเพียงร่างกายสาวสองแขนแกร่งช้อนอุ้มคนตัวเล็กขึ้นจากพื้นเดินตรงไปยังห้องอาบน้ำที่มีอ่างแล้วจุดชมวิวด้านนอกได้เอาดอนนะเสียงแหบพรากระซิบที่ข้างใบหูของเธอเมื่อวางร่างเมียรักบนขอบอ่างแต่ว่า
หลังจากคำนั้นเธอก็ไม่มีโอกาสได้พูดอีกเลยเทียนไขถูกดินอาบน้ำจนสะอาดหมดจรดทุกซอกทุกมุมกระทั่งส่วนลึกเขาก็เอาเรียนงัดแงะดูดเรียจนสะอาดเอี่ยมอ่องคิดถึงจังเขาพึมพำพึ่งจำได้ได้คิดถึงอะไรคะคุณน่าจะเอาไม้ฟาดหัวผมอีกสักทีเสียเวลารักเมียไปตั้งนานกว่าเขาจะทบทวนความทรงจำได้เสียเวลาไปตั้งนานบ้าสิคุณได้พิการพอดีเธอยิ้มยังขบขันแล้วก็กลับไปครางเสียงหวานแต่กว่าจะจบกิจกรรมก็เกือบจะเย็นย่ำ